มาถึงเรื่องที่พี่อ่านชอบกันดีกว่าเราจะพาไปดูคอนเสิร์ตของคุณศรีสลายสุชาติวุฒิรุ่นพี่อ่านเลยจริงเหรอรุ่นพี่อ่านเหรอขอบคุณมากไม่จริงๆพูดตรงๆนี้ไม่ได้พูดเล่นๆผมว่าผมก็ไม่ทันแต่ผมทันมารุ่นแบบท้ายๆหลังจากนั้นที่มาคัฟเวอร์ใหม่ใช่นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็คุณศรีสลายสุชาติวุฒิน่าจะเป็นช่วงที่เขาไปต่างประเทศพอดีก็คือไปเรียกว่าไปตั้งรกรากไปเป็นบ้านเกิดเมืองนอนอยู่ที่นู่นเลยทีเดียวนะครับหลายปีทีเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วแล้วก็มีคอนเสิร์ตให้ชมกันหายคิดถึงกันไปถึง2ครั้งชอบชื่อคอนเสิร์ตชื่อว่าติดดูชื่อว่าชื่อว่าคุณสุกี้พูดสิรักข้ามขอบฟ้านั่นแหละก็เป็นเพลงดังของคุณศรีสลายสุชาติวุฒิครั้งล่าสุดเพิ่งผ่านไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะครับเราเก็บบรรยากาศมาฝากกันจากทีมงานศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงครับกดคนดูซึ่งเต็มทุกที่นั่งทุกชั้นในหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในคอนเสิร์ตศรีสลายสุชาติวุฒิรักข้ามขอบฟ้า Live in Concert ครั้งที่2เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานอกจากรักข้ามขอบฟ้าแล้วเธอก็ยังขนบทเพลงเพราะๆมาให้ฟังกันอีกรวม30เพลงไม่ว่าจะเป็นชีวิตละครเสน่หารักเอ่ยไม่เว้นบทเพลงสร้างชื่ออย่างเก็บรักตัวเธอจะมีบทเพลงมาฝากแฟนให้หายคิดถึงกันแล้วผู้หญิงนักร้องรับเชิญอีกหลายท่านมาขับกล่อมแฟนเพลงทั้งกบทรงสิทธิ์รุ่งนพคุณศรีเศรษฐาสุรฉายาสกลสุชาติวุฒิน้องชายและผู้ชักนำเธอเข้าสู่วงการเมื่อกว่า30ปีที่แล้วอย่างชรินทร์นันทนาครI'm not afraid to die.
ก็ค่ะเพราะว่าพี่ชรินเองจะมีคอนเสิร์ตตอนนี้ให้โฆษณาแล้วพี่ขายังไม่ถึงยังไม่ถึงโอเคก็เลยคุยถามพี่ชรินบอกพี่ชรินขอเป็นแขกเชิญเลยไหมคะโอเคโอเคหมายความว่าไงคะก็ไปไงค่ะในชีวิตของดิฉันพี่ชรินคือผู้ที่นำดิฉันเข้ามาในวงการนะคะอะไรที่ไม่ดีหนูไม่โทษพี่นะคะเพราะแต่สิ่งที่ดีงามถึงแม้ว่าในระยะนี้ศรีสลายจะมีคอนเสิร์ตถึง2ครั้งแต่ก็เป็น2ครั้งในรอบหลาย10ปีเนื่องจากว่าเธอได้ย้ายครอบครัวไปอาศัยอยู่ฝรั่งเศสดังนั้นไม่น่าแปลกใจถ้าเพื่อนสนิทพี่น้องในวงการเพลงจะมาให้กำลังใจพี่ตุ้มน้องตุ้มของเพื่อนๆรวมไปถึงสุดาชื่นบานและจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีสากลขับร้องประจำปีพุทธศักราช2547พี่ตุ้มถือว่าเป็นเพื่อนรุ่นพี่นะคะแล้วก็วงคีตวัฒน์เนี่ยเคยมีความหมายกับดิฉันมากเพราะว่าวันที่ดิฉันแต่งงานวงคีตวัฒน์เล่นให้วันแต่งงานของดิฉันนะคะแล้วพี่ตุ้มก็คือเราเป็นนักร้องที่ทำงานกลางคืนด้วยกันมายาวนานจนพี่ตุ้มแยกไปมีความสุขอยู่อเมริกาฉันก็ไปเยี่ยมเยียนเมื่อคราวที่แล้วดิฉันไม่ได้มีเวลามาดูเพราะรู้สึกจะมีงานตรงกันวันนี้สำหรับวันนี้พี่ตุ้มก็น่ารักมากโทรไปถามว่ามาว่างไหมเดี๋ยวต้องรีบบอกทันทีว่าว่างเพราะว่าพอดีมันว่าง นะคะเราก็ได้มาดูคอนเสิร์ตพี่ตุ้มซึ่งถือว่าเป็นการมาฟังเพลงจากนักร้องดีๆที่หาชมลำบากเพราะว่าก็อย่างที่เข้าใจรุ่นพวกเรานี่คือเวลามันผ่านพ้นไปมากแล้วนะคะจะร้องกันได้อีกแค่ไหนยังไม่ทราบเพราะนั้นน่าเสียดายแทนคนที่ไม่ได้มาดูเนาะวันนี้มาด้วยความรู้สึกปลาบปลื้มและยินดีที่คุณศรีสลายศิลปินเพลงรุ่นน้องรู้จักกันมานานมากเลยนะคะ40กว่าปีแล้วเป็นเพื่อนเก่านะคะที่ชมยินดีที่คอนเสิร์ตครั้งนี้ได้รับความสำเร็จอย่างดียิ่งเลยค่ะก็ต้องมาแสดงความยินดีกับเพื่อนรักด้วยค่ะขอฟ้าเนื้ออาณาใดกันใช่รักจะดันยากกว่านกโบยบินรักข้ามแผ่นน้ำรักข้ามแผ่นดินเมื่อความรักดินฟ้ายังสิ้นความกว้างไกลมาคราวนี้ของศรีสลายคงจะทำให้แฟนเพลงของเธอนั้นหายคิดถึงและทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงจะทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยสิ่งก็ใหม่ล่าสุดของเธอนั่นก็คือเพลงเพราะรักที่เธอให้มาโดยศรีสลายกล่าวว่าที่เธอมีวันนี้ได้ก็เพราะโชคนำเธอมาพบกับแฟนเพลงของเธอขอบคุณทีมงานมากเป็นไงเต็มอิ่มมากแต่ว่าจะอิ่มมากกว่านี้